สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยนะครับผมนี่นะครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่2ตุลาคม2560ทุกคนจริงนี่ครับเปิดมาเดือนใหม่แล้วนะครับเปิดมาเดือนใหม่ชุ่มฉ่ำกันเลยครับผมบายลุยฝนอะไรใช่ไหมโอ้โหขนาดผมมีร่มคันใหญ่ก็ยังสาดเข้ามาได้เลยถ้าไม่มีร่มก็คงมาไม่ได้แล้วนะโอ้โหครับผมคุณจิ๊งลี่อาจจะต้องจัดรายการคนเดียวไปก่อนคุณจิ๊งลี่ครับราคาทองเมื่อวันศุกร์ย่อตัวลงมาขนาดนี้แล้วเปิดมาวันจันทร์ก็ยังเหมือนจะย่อตัวลงต่ออีกใช่ครับมีคำว่าตึงไหมไม่คลายไม่มีแล้วคุณบอยดาวผิดนะครับตึงอย่างคลายไม่มีฮะไม่มีครับวันนี้ข่าวตัวเกาหลีไม่มีแล้วนะครับแม่งั้นคงต้องขอฟังข่าวใหม่ๆหน่อยครับผมนะครับข่าวใหม่นะครับแผนจะรูปภาษีของทรัมป์นะครับคาดการณ์ว่าจะผ่านสภาคอนเกรสนะครับเฮ้ยอันนี้นี่ข่าวใหม่นะก็มันดีกว่าข่าวเกาหลีครับพี่อ๋อแล้วมันมาส่งผลกี่ท่อแล้วมันถึงไม่ส่งผลต่อราคาทองคำได้ครับว่ามันเป็นมุมบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็กดดันทองคำนะครับโอ้โหก็หลายทอดอยู่นะฮะโยงกันได้นะครับแล้วมันลงขนาดนี้ปัจจัยเดียวเองเหรอฮะมีปัจจัยนี้นะครับแต่ทีนี้ดาวโจนส์นะครับมันสูงปิดปรับตัวขึ้นแล้วนะครับมันสูงปิดปรับตัวขึ้นครับอ๋อก็มองว่าสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ต้องติดตามครับนางเยเลนนะครับจะหมดวาระประธานเฟดในเดือนกุมภาพันธ์ที่61แล้วนะครับอีกประมาณ5เดือนไม่ถึง6เดือนนะครับใกล้ๆนี้แล้วครับอ๋อครับงั้นเรื่องของตัวเก่งตัวเต็งอะไรเนี่ยไว้ค่อยมาคุยกันปีหน้าดีกว่าเนาะดีครับถ้าพูดตอนนี้ก็ยาวไปนะครับใช่ครับมันยาวไปเออที่จีนนี่ตลาดการเงินเป็นไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะปิดทำการใช่ครับเนื่องจากวันชาติจีนนะครับปิดหน้าอาทิตย์เลยนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะใช่ครับโอ้เหมือนสงกรานต์บ้านเราไหมฮะแต่ว่าสงกรานต์บ้านเราไม่ได้ปิดทั้งอาทิตย์เลยไม่ครับแต่ว่าน่าจะคล้ายๆอาจจะแต่ไม่มีสาดน้ำกันนะครับที่จีนไม่หนาวครับเขาคงไม่มีวัฒนธรรมสาดน้ำกันหรอกสาดไปคงเลี่ยงคุณดิ้นี่ครับตอนนี้ราคาทองคำอยู่1,270กว่าๆครับขอแนวรับแนวต้านใหม่ด้วยครับครับแนวต้านแรกครับ1287นะครับแนวต้านแรกคือ1287ครับทะลุไป1296แนวครับทะลุขึ้นมาดู1296เป็นแนวต้านแนวที่2ครับส่วนแนวรับหนึ่งโซนนะครับ1273ถึง1266ครับแนวรับตรงเป็นบริเวณนะ1273ถึง1266นะครับผมครับที่แนวรับบริเวณแนวรับนี่ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะประมาณ7เหรียญเท่านั้นเองครับก็มันปิดมันแทบดีนะครับก็น่าจะไม่แกว่งตัวแรงเท่าไหร่นะครับแล้วตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้เนี่ยมีไหมฮะมี4ตัวครับเดี๋ยวคุณทีนี่นี่วันจันทร์นะใช่ครับวันจันทร์เปิดมาเอา4ตัวเลยเหรอฮะปกติไม่มีนะครับวันจันทร์ไม่น่าจะมีปกติวันจันทร์ไม่ค่อยมีครับสัปดาห์นี้เปิดมามี4ตัวเลยนะฮะวันนี้มา8ครับโอ้โหแต่ละตัวมากี่โมงมั้งฮะมี 2:45 นครับมาตัวนึงครับคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมครับอ๋อครับส่วน 3:00 มา3ตัวนะครับโอ้3ตัวเลยนะครับตัวสำคัญครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองครับอ๋อแล้ว2ตัวที่เหลือนี่มองเป็นยังไงมั้ยลบครับ2ตัวที่เหลืออ๋อแต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับคุณทางนี้นะครับครับผมตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเลขครั้งก่อนอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมองเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบหรือมองเป็นกลางๆกับราคาทองคำนะครับใช่แล้วครับคุณบอยครับผมแล้วราคาทองคำย่อเรามาขนาดนี้เนี่ยจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับคุณดิมี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณเลยนะครับโอ้ยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่ครับโอ้ยมีสัญญาณแล้วครับเราซื้อดีกว่าโอ้ครับเพราะว่าถ้าเอามือไปลองตอนนี้ก็มือหาครับเอาอย่างนั้นเลยแหละโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซีรีส์นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ